ครับวันนี้จะพาไปดูการแข่งขันฟุตบอลรายการ Thailand Youth League ฤดูกาล 2018-2019 รุ่น U15 กันครับก็จริงๆเป็นรายการที่ดีสำหรับเยาวชนของไทยเพราะว่าเป็นลีกที่เล่นระยะยาวและทุกสัปดาห์จะได้ลงแข่งขันเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนก็ต้องฝึกซ้อมตั้งใจเพื่อที่จะเป็น1ใน11ผู้เล่นคนแรกนะครับพอหลังจากนั้นเป็น1ใน11ผู้เล่นคนแรกปุ๊บเขาก็จะต้องโชว์ผลงานให้ทีมอื่นได้เห็นหรือว่าโค้ชในทีมระดับชาตินะครับเขาอาจจะเป็นบันไดที่ก้าวไปสู่ระดับทีมชาติเลยก็ได้ในทีมเรารุ่น13ปีก็มีในระดับทีมชาตินะครับเพราะฉะนั้นยูธลีกนะครับก็เป็นบันไดสู่ความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาครับ
ุ่น15ปีก็เป็นการรวมตัวกันระหว่างรุ่น15ปีกับ14ปีก็จะมีข้อผิดพลาดเยอะนิดนึงก็ต้องให้เวลาในการแก้ไขเพราะว่านัดนี้เป็นนัดแรกที่เขามาเล่นร่วมกันแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเด็กๆได้พัฒนาได้ฝึกซ้อมด้วยกันนะระยะเวลานึงผมว่าน่าจะมีผลงานที่ดีครับหมายแชมป์มั้ยปีนี้แชมป์ครับความพร้อมของทีมเป็นไงบ้างยัง 80% ครับหวังแชมป์ครับคิดว่ามีทีมไหนน่ากลัวมั้ยเยอะทุกทีมนะครับทุกทีมน่ากลัวทุกทีมการเล่นวันนี้เป็นไงบ้างก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับการจดสกอร์ยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ก็ต้องไปพัฒนาอีกครับ3แต้มก็ทำได้เหนื่อยครับเหนื่อยมากว่าสู้มาตลอดวันนี้ 1-0 ครับชนะใช่ไหมครับ3แต้มในบ้านต้องผ่านได้ครับยังไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเพราะยังต้องปรับบางจุดนะตัวผมยังเล่นไม่ค่อยดีครับยังต้องไปฝึกซ้อมอีกครับพวกแรงครับตอนนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เจ็บอยู่ลีกของเยาวชนเรามันพัฒนาเด็กไทยไหมพัฒนาเพราะว่าเด็กได้มีทัวร์นาเมนต์ทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยแบบออกผ่อนคลายออกกำลังกายชอบจะให้เด็กไทยเนี่ยชอบกีฬามากขึ้นเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกครับพร้อม 100% ครับฝึกซ้อมทุกวันครับแล้วก็ขยันซ้อมไม่ผิดเวลาซ้อมมีระเบียบวินัยทั้งนอกและในสนามเ
ไม่ครับทีมนี้แข่งสุดแล้วครับแชมป์ครับได้ไปแล้วก็ไปแชมป์ลีกครับก็เต็มที่กันทุกคนแล้วครับได้หมดทุกทีมครับได้ลงก็เต็มที่ทุกแมตช์ครับถ้าได้โอกาสก็ได้แข่งมีประโยชน์กับตัวเราฟุตบอลไทยจะไปฟุตบอลโลกได้ยังไงก็ต้องมีพื้นฐานของลีกที่ดีตั้งแต่ยูธลีกจนถึงไทยพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีลีกเยาวชนเขาได้เล่นและมีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องพอเขาไปเล่นในระดับไทยลีกหรือว่าระดับชาติเขาก็จะสามารถก้าวขึ้นไปในระดับโลกได้ครับเราจะมีกันและกันร่วมทางสู่ฝันให้ถึงเส้นชัยจะคอยเติมแรงพลังส่งกำลังใจให้กันเสมอ We are ราชบุรีเราจะสู้จนสุดใจขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับราชบุรีมิตรผล FC